แค่คุณพิเชษชัยย้ายมาอยู่อย่างเดียวไม่ได้หรอแล้วแกจะให้คุณพิเชษชัยเขาทำอะไรอีกก็แต่งงานกับคุณวีไงจะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดหน่อยนะบางครั้งวียังคิดเลยว่าวีอยากจะมีใครสักคนที่วีจะอยู่เพื่อเขาอะพี่กับวินไงแต่จริงๆเนี่ยพี่ก็อยากจะให้วีมีชีวิตเป็นของตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะวีอะทำเพื่อพี่มาตั้งนานแล้วแต่พี่อะทำแต่งงานไม่เคยดูแลใจใส่วีเลยอะต่อไปพี่สัญญานะว่าพี่จะดูแลวีทำให้วีมีความสุขถ้าเผื่อวีต้องการอะไรแล้วก็บอกพี่ได้เลยนะจริงนะพี่เชษจริงสิชีวิตของวีอะวีขอแค่มีพี่เชษแล้วก็กวิดอยู่ข้างๆวีก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะวีต้องการแค่นี้เองเหรอค่ะวีต้องการแค่นี้ขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันวีไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วอะพี่เชษให้วีได้ไหมคะมือถือของซิลินแน่ๆอยู่ในห้องวีได้ยังไงได้สิทำไมพี่จะทำให้วีไม่ได้อะฉันไม่เคยเห็นคุณวียิ้มแบบมีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะถ้าอยากให้คุณวีมีความสุขแค่คุณพิเชษชัยย้ายมาอยู่อย่างเดียวไม่ได้หรอแล้วแกจะให้คุณพิเชษชัยเขาทำอะไรอีกก็แต่งงานกับคุณวีไงจะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดหน่อยนะจริงๆคุณวีกับคุณพิเชษชัยก็เหมาะสมจะตายนี่ถ้าไม่ใช่ประตอนสาวคุณวาแต่ใจแล้วแย่งคนที่ถ้าไม่อยากโดนไล่ออกเนี่ยช่วยหยุดพูดด้วยนี่แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะแม่ก็ว่าอย่างนั้นนะเมื่อสมัยตอนคุณวายังมีชีวิตอยู่อ่ะคุณวีเธอลำบากมาเยอะถ้าคุณพิเชษชัยมาดูแลคุณวีจริงๆอ่ะเธอจะได้มีความสุขกับเขาบ้างแม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดเล่นนะคราวหน้าคราวหลังอย่าพูดเรื่องนี้อีกถ้าคุณวีมาได้ยินเข้าเนี่ยเขาคงไม่ชอบฉันไม่เคยเห็นคุณวียิ้มแบบมีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะจริงๆคุณวีกับคุณพิเชษชัยก็เหมาะสมจะตาย